มีข่าวที่ฟังดูแล้วโอ้โหน่าเศร้าจริงๆนะฮะเกิดในแถบประเทศแอฟริกาใต้ค่ะคือเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศลิเบียเจ้าหน้าที่เขาไปพบศพของผู้อพยพชาวแอฟริกันกว่า74รายนะคะมาเกยตื้นอยู่ที่ชายฝั่งที่หมู่บ้านฮาชาแถบชานเมืองซาวิยาค่ะก็พบศพผู้เสียชีวิตถูกคลื่นซัดเกยหาดมาเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากเรือล่มเมื่อที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยที่นายอายุกัสซิมโคโซของหน่วยเรือลาดตระเวนชายฝั่งลิเบียบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้อพยพประมาณ500คนได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่มีเหตุเรือล่มหลายครั้งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะนอกจากนี้เมื่อวันอังคารก็ยังช่วยเหลือผู้อพยพออกมาจากเรืออีก2ลำได้อีก630คนนะคะทั้งหมดนี้ก็ต้องการที่จะเดินทางต่อไปที่ยุโรปค่ะคือหลายคนก็คาดหวังนะจะมีชีวิตดีขึ้นในยุโรปครับข่าวนี้คล้ายๆกับสมัยก่อนนะคนจีนโลสำเภามาเมืองไทยเลยนะฮะ บางคนมาถึงฝั่งก็ถือว่ารอดชีวิตไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้นะฮะแต่ว่าในทางฝั่งยุโรปนะ